ลปัดคือพัดทำด้วยใบตาลเดิมใช้สำหรับพัดรำเพอให้คลายความร้อนอบอ้าวใช้กันทั่วไปภายหลังพระสงฆ์ใช้บังตาเพื่อความสำรวมระวังเช่นเมื่อรับบิณฑบาตและแสดงธรรมในที่ประชุมต่อมาได้ดัดแปลงรูปทรงปักลวดลายตกแต่งให้วิจิตรสวยงามเป็นของสมควรแก่การพระราชทานเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์พระเถรานุเถระเรียกว่าพัดยศซึ่งช่างได้คิดให้แตกต่างกันเช่นในสมัยรัชกาลที่5พัดพระราชาคณะผู้ใหญ่ชั้นทำขึ้นไปปักดินเลื่อมชั้นรองลงมาปักหักทองขวางและพระหัวเมืองพื้นสักกลาดสวยงามลดหลั่นกันไป